มันเด้งออกได้ยังไงไม่รู้คือเมื่อกี้กดออก Resident Evil ใช่ไหมแล้วมันก็หยุดถ่ายทอดสดไปเฉยเลยอะ Facebook ก็เลยงงว่ามันเป็นอะไรแต่เราก็ปิดตายแล้วก็เริ่มใหม่แล้วเราก็จะมาเล่นเกมปลาให้ทุกคนดูก่อนไปเพราะน่าอยากเล่นเกมปลาโอเคสำหรับใครที่หลงเข้ามาดูก็มาดูเกมปลากันต่อนะจ๊ะก่อนไปก่อนไปเป็นไงอ่ะเสียงดังไปไหมWASD อ๋อเราคือตัวนี้มาให้กินซะทีดีโอ้ยบังคับยากมากจริงเปลี่ยนเกมแล้วมันหลุดเลยเฮ้ยฉันอยากกินปลาเนโมปลาเนโมแพงอ่ะต้อง375ฉันต้องเล่นอีกเมื่อไหร่อุ้ยว้ายปลาผีทุกคนปลาผีอยากกินฉันรอกินแกอยู่กุ้งอ้าวทำไมอ่ะทำไมกินกุ้งไม่ได้อ่ะโอ้เริ่มใหม่เลยอุตส่าห์จะกินกุ้งอ่ะเมื่อกี้กุ้งมันเยอะกว่าเราเหรอกุ้ง150อ้าวเดี๋ยวนะอยากใช้เมาส์เล่นอะใช้เมาส์เล่นแต่คลิกใช้เมาส์เล่นค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเอาใหม่วันนี้น่าจะต้องได้กินปลานีโม่โว้ยจะไปกิน50เขาได้ยังไงไอ้กุ้งเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่พร้อมกินกุ้งปลาผีมาแล้วทุกคนปลาผีมาแล้วไอ้ลูกอุกาบาตนี่มันทำอะไรอ้ายาโอเคปลาผีไปแล้วว ันนี้น่าจะกินนีโม่กับกุ้งไม่ได้เฮ้ยมีปลาเหลืองมาด้วยไอ้ระเบิดอันนี้มันกินได้ไหมฮะแต่ดูแล้วไม่น่าได้นะมันดูอันตรายใกล้แล้วฉันใกล้จะได้กินกุ้งแล้วอีกอันเดียวฉันจะได้กินกุ้งแล้วเย้ yeah, ได้กินกุ้งแล้วต่อไปเป้าหมายของเราคือกินปลานีโม่กุ้งหากุ้งอย่านะปลาเหลืองอีกนิดเดียวจะได้ปลาเหลืองอีกนิดเดียวปลาผีมาอีกแล้วไม่ชอบปลาผีอีกนิดเดียวได้กินปลานีโม่แล้วอ่ะ
ม่อยากกินปลานีโมเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมก็ได้ทำปลากินก็ได้ไม่จับละกลัวปลาผีปลาผีน่ากลัวเอาจอออกไงตกปลาได้แล้วเวอร์มากหั่นปลาโหหั่นให้ด้วยเอาปลาใส่ถ้วยชุบแป้งทอดไหมหรือยังไงใส่น้ำมันอันนี้อะไรเครื่องแกงเหรอพริกกระเทียมช้อนผัดผัดพริกกระเทียมปั่นเอาพริกกระเทียมปั่นปิดฝาปั่นก็คือทำกับข้าวเสร็จง่วงเปิดฝาเพลงคือน่านอนมากใส่ไม่รู้ใส่ปาปริก้าใส่ผงกะหรี่ใส่ผงปรุงรสใส่น้ำปิดฝาปั่นโอเคได้เครื่องแกงแล้วไงต่อโอ้โหปลากลายเป็นปลาแซลมอนละเอาพริกเอาผงกะหรี่ใส่ผงชิลลี่ใส่อะเอาทอดได้ยังใช่ไหมเพลงคือง่วงเลยเนี่ยอ๋อหมักปลาก็คือเชฟทำเสร็จเชฟง่วงไม่ได้กินพอดีทอดทอดเสร็จแล้วตักขึ้นมาเอาคนเอาไหมเอาปลาไหมอ่ะไม่ชอบก็เอาวางแล้วไงอ้าวเด้งมันเด้งแล้วอ่ะทุกคน มันบอกว่าปลาเด้งปลาไหมแล้วไม่ให้กินช่างมันนี่ไง4 ทุ่มแล้วมาวันนี้ก็ได้เล่นเกม Resident Evil จบไปตั้ง2 ด่านใช่ปะหรือด่านเดียวไม่รู้แต่รู้สึกมีคนบอกว่าหน้ามาไกลมากเพราะว่าแป๊บๆก็ Chapter 11แล้วซึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เล่นมานานมากเป็นเดือนเลยก็เลยเหมือนเดิมคือมาเล่นใหม่ก็ต้องมาทวนใหม่ตลอด แต่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยไกด์ช่วยบอกทางช่วยแปลภาษาช่วยทุกอย่างช่วยส่งดาวมาให้มีกำลังใจในการเล่นเสมอและเราก็ได้มาจับปลาซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้กินปลานีโมเราก็แอบเศร้าไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรไว้วันหลังค่อยมาหาเวลาเล่นใหม่ถ้าหนูมาอีกบ่อยๆนะได้ค่ะช่วงนี้ก็มีหลายๆอย่างให้ทำแหละทุกคนเยอะแยะไปหมดเลยก็ถ้าเมื่อไหร่ว่างๆก็จะหาเวลามาเล่นนะคะช่วงนี้แบบตารางแน่นๆเลยแต่ใกล้จบแล้วมันมีกี่ EP นะมันมีกี่แชปเตอร์นะทุกคนคือเราเริ่มเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่อะใครได้จำบ้าง
ใครได้จำบ้างว่าน่าเริ่มเล่นมันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีไหนบายบายบายมาแคทเก็บอีกนะได้เลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวว่างๆก็จะหาเวลามาเล่นอีก16 EP หุ้ยใกล้จบแล้วดิใกล้แล้วทุกคนจบภายในปี2024นี้แน่นอนแล้วคิดว่าเดี๋ยวจบ Resident Evil ก็จะหาเกมอื่นเล่นคิดถึงเกม PUBG เหมือนกันนะไม่ได้เล่นนานมากแต่ช่วงนี้โทรศัพท์ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยน่ารักก็เลยอยากจะพยายามหาวิธีเชื่อมเกมในคอมกับ iPad ตัวเองเพราะว่า iPad มันเป็น Type C ไงทุกคนแล้วเหมือนสายที่เนี่ยมันเป็นสาย USB สายที่ไม่ใช่ Type C อ่ะก็เลยแบบมันเชื่อมไม่ได้อ่ะก็เลยเดี๋ยวถ้าทำเชื่อมกับเครื่อง iPad ตัวเองได้แล้วจะได้มาแคส PUBG บ้างคิดถึง PUBG แต่ก็รอ RE 4ให้จบก่อนนะพี่เกิดมาก็เห็นนี่น่าเล่นเกมนี้แล้วเวอร์ PUBG PC มันไม่เอายากปวดหัวด้วยเนี่ยขนาดมาเล่นเกม Resident Evil เกือบ2ชั่วโมงตอนนี้ปวดหัวมากทุกคนจะกลับบ้านไปพักผ่อนแหละโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะไว้เจอกันใหม่แคสเกมครั้งหน้านะคะขอกลับบ้านก่อนพักผ่อนนะทุกคนบุ๊ยบุ๊ยบายบายเมื่อกี้มีใครเมนว่าอะไรเจอกันในทุกๆโอกาสงานซ้อมรับปริญญาเดี๋ยวไปดูซีรีส์ต่อละเฮ้ยไปดูด้วยอยากดูซีรีส์ช่วงนี้ติดซีรีส์เรื่อง Marry My Husband มากทุกคนก็ไปหาดูกันได้นะคะสนุกมากมันทำมาจากการ์ตูนไปแหละบ๊ายบาย เขินจังเลยอ่ะหน้าสดทุกคนบอกเขินอะไรไลฟ์มา2ชั่วโมงละ ไปละค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย